สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเมาส์ขอเคลียร์ใจนิกกี้กลายเป็นกระแสที่พูดถึงเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลังจากที่นิกกี้ณัชชัดได้ไปออกรายการแฉเผยถึงเรื่องครอบครัวที่ถูกโกงเงินโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่เอาน้องชายเมาส์ณัชชาทิ้งและตัดเลยเพราะดูแลมาปีหนึ่งแล้วในส่วนของคุณแม่นิกกี้ไม่เอาแล้วเหมือนกันตอนนี้ไม่เอาใครปีที่แล้วกตัญญูแล้วปีนี้มาทางเนรคุณทิ้งแม่ทิ้งน้องล่าสุดในช่อง YouTube Mouse นัชชาเคลียร์ใจนิกกี้ตัดพี่ตัดน้องโดย Mouse ได้พูดว่าเขาพูดในรายการแฉว่าจะตัดพี่ตัดน้องเขาไม่เอาแม่แล้วเพราะว่า Mouse ทำยอดวิวเขาตกผมว่าไม่เกี่ยวนิกกี้บอกมาให้เอาผมขึ้นปกละยอดตกแต่ที่เห็นไม่มีผมขึ้นปกเลยแบบนี้ออกแนวรำไม่ดีโทษปีโทษกลองป่ะ Mouse ก็ได้พูดถึงนิกกี้ว่าทุกคนนิกกี้เป็นพี่ชายที่ดีมากเป็นพี่ชายที่ช่วยผมทุกเรื่องช่วงที่ผมลำบากตอนที่ผู้จัดการผมเสียเขาก็ดึงผมมาทำ YouTube ก็เลยได้มาทำ YouTube จนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนได้ดูเขาเป็นคนชี้นำและดึงมาทำเป็นคนที่ดึงผมขึ้นมาจากหลุมเมาส์ก็พูดต่อว่าเห็นข่าวตอนเช้าคุณไม่โทรบอกเลยว่าจะตัดพี่ตัดน้องตัดแม่ออกจากชีวิตคุณไม่มีปรึกษาอะไรเลยนิกกี้บอกว่าถ้าปรึกษาเดี๋ยวก็ชวนไปลงทุนอีกเมาส์พูดต่อว่าคุณไปซื้อบ้านกะจะไปอยู่ไม่ให้แม่อยู่แล้วตัดแม่แล้วนิกกี้ถึงกับถอนหายใจแล้วบอกว่าถามน้องก้อยเลยถ้าตัดแม่ตัดน้องคอนโดที่ทองหล่อผมจะยกให้เมาส์ด้วยซ้ำตัดแม่ได้ไงรถก็ซื้อให้แม่ใหม่ด้วยซ้ำไม่อยากเล่นทางกตัญญูแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเล่นโลกกตัญญูอภิชาตบุตรออกทีวีไม่เห็นมีคนบอกว่าตัวเองเหี้ยออกทีวีบ้างเลยลองดูสะใจว่าคนด่าขึ้นหน้าหนึ่งสะใจมากคนเต็มเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งคนชมเยอะแล้วคนชมเยอะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองดังทำให้รู้สึกว่ามีคนรักทำให้เรารู้สึกเหิมเกริมแต่พอคนด่ามันทำให้รู้ว่าอ๋อชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่เครียดและมีความสุขกับตัวเองเข้าใจว่านี่โลกมนุษย์โลกแห่งความเป็นจริงชีวิตจริงจะทิ้งไหมไม่ทิ้งเมาส์ก็ยืนยันว่าพี่ชายของตัวเองเป็นคนดีมากไม่ได้อวยตั้งแต่รู้จักกับนิกกี้เขาเป็นคนดีกตัญญูมากสรุปก็คือแค่พูดเล่นๆไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กันจริงๆดูแลกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ